สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงทิพย์มีเมนูเกี่ยวกับมะม่วงมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ลุงทิพย์จะทำแกงไก่ใส่มะม่วงค่ะแกงไก่ใส่มะม่วงนี้จะเป็นเมนูแกงประยุกต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาหั่นไก่เตรียมกันก่อนนะคะต่อมาเราก็จะมาหั่นส่วนผสมของเครื่องแกงกันนะคะขมิ้นสดนะคะขิงสดค่ะกระเทียมค่ะพริกหวานนะคะเราจะใช้ครึ่งลูกนะคะถ้าเป็นหัวเล็กเราก็ใช้ทั้งหัวเลยนะคะเราจะนำส่วนผสมนี้ไปปั่นให้ละเอียดนะคะตอนนี้เราก็จะได้ส่วนผสมของพริกแกงที่ละเอียดแล้วนะคะต่อมาเราก็จะใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะใส่ KN Pepper อีกครึ่งช้อนชานะคะถ้าชอบรสเผ็ดก็เพิ่ม KN Pepper ได้นะคะตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมของเครื่องแกงมาแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเตรียมในส่วนของมะม่วงกันนะคะมะม่วง1ลูกนี้เราจะนำไปปั่นให้ละเอียดนะคะส่วนอีกลูกหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไว้ใส่เป็นชิ้นค่ะหั่นชิ้นขนาดพอคำนะคะนำกระทะตั้งไฟแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะมันร้อนนะคะเราก็นำไก่ลงผัดค่ะพอไก่แห้งเราก็ตักไก่ออกนะคะนำกระทะใบเดิมนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราปั่นไว้นะคะเราจะผัดเครื่องแกงกับน้ำมันก่อนนะคะใช้ไฟกลางค่ะใส่กะทิลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะใส่ลงไปครึ่งนึงนะคะตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะเคี่ยวเครื่องแกงจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะคะคนเครื่องแกงของเราเป็นระยะระยะนะคะเพื่อที่จะไม่ไหม้นะคะพอเครื่องแกงของเราส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่มะม่วงที่เราปั่นไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราใส่มะม่วงเดือดทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิที่เหลือลงไปให้หมดค่ะน้ำส้มสายชูหรือว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะลุงทิพย์ใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวไก่นะคะ
หลังจากใส่ไก่แล้วเราก็จะใส่เกลือ1ช้อนชานะคะใส่พริกไทยป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะใส่ซุปไก่ก้อน1ก้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไก่ประมาณ8ถึง10นาทีนะคะในระหว่างที่เราเคี่ยวเราก็เปิดคนเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ลองชิมรสดูค่ะถ้าไม่เค็มเราก็เติมเกลือลงไปนะคะหรือถ้าหวานเกินเราก็ใส่น้ำส้มสายชูเพิ่มนะคะหรือถ้าเปรี้ยวเกินไปเราก็ใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะขึ้นอยู่กับมะม่วงของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็เคี่ยวไก่ผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเราก็จะใส่มะม่วงสุกลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราจะเคี่ยวต่ออีกประมาณ2นาทีค่ะตอนนี้แกงไก่มะม่วงของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยผักชีลงไปนะคะตอนนี้แกงไก่มะม่วงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ